ใจแสดงละแม่จ๋าล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 าสินเอ่ยศิลปินนาฏศิลป์นาฏศาสตร์ยังอยู่คู่ชาติจะได้ประมาทดูหมิ่นข้าพน้อมวันทารักบูชาในศิลปินเป็นไทยควรเทิดชูเชิดศิลปินเป็นไทยควรเทิดชูเชิดศิลปินอย่าได้ตีชินศิลปินเลวสามมงกุฎกล่าวให้ชาวแผ่นดินยังเทิดศิลปินไปคู่สยามอย่าให้ใครเขาประนามว่าเลวสามต่ำช้าเป็นศิลป์อันประเสริฐเราควรเทิดและบูชาให้โลกเขาเห็นว่าเราบูชาศิลปินขอเชิญพี่น้องไทยโปรดเห็นใจนาฏศาสตร์แม้ผิดพลั้งพลาดจะได้ประมาทดูมิ่นข้าขอน้อมวันทารักบูชาในศิลปินเป็นไทยควรเทิดชูเชิดศิลปินเป็นไทยควรเทิดชูเชิดศิลปินอย่าได้ตีชินศิลปินเลวเอ่ยสรำมานาไทยอยู่ภูฟ้าตามเอ่ยพวกต่อสู้ที่มาประสบ
ทุกคนต้องสยบทั่วยานไอ้เรื่องเพลงทวนเพลงดาบกราวนี้เคยปราบบุกเดียววันไหนอารมณ์บูดเบี้ยวนึกไม่มีใครเกี่ยวฟังกันด้วยองค์กษัตริย์ขัดเดียวก้าวของสระวิญญาณก็กระหม่อมใจเพื่อเฝ้ารับพระเจ้าขอบใจทุกๆคนที่ข้าให้พวกเจ้าพร้อมกันในวันนี้มีเรื่องอะไรเจ้ารู้ไหมกระหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะขุนผาเมืองแห่งเมืองราชเจ้าคงเคยได้ยินชื่อมันใช่ไหมรู้พระเจ้าค่ะถึงบัดเดี๋ยวนี้สุโขทัยจะตกต้องเป็นเมืองขึ้นแห่งแผ่นดินนครธมแต่ด้วยวาจาประกาศสิทธิ์ของบุคคลคนนี้ทำให้ทุกคนโจษขานและเกรงว่าบุคคลคนนี้จะเป็นภัยต่อไปในวันข้างหน้ากูคิดว่าถึงแผ่นดินนครธมจะมีความเกรียงไกรขนาดไหนแต่สักวันหนึ่งในภายหน้ากูแกงเหลือเกินว่านครธมจะต้องได้รับความพ่ายแพ้จากคนที่ชื่อว่าเผ่าร่วงเจ้าคนนี้กล้าว่าฉันจะทำความดีพระเจ้าค่ะทำเพื่อหน้าที่ของทหารเพื่อให้ประวัติศาสตร์นั้นไปลงในพงศาวดารถ้าหากแม้ว่าพระองค์เกงเช่นนั้นแล้วก็คงจะมียากพระเจ้าค่ะผูกสัมพันธ์ธมิตรีระหว่างกรุงสุโขทัยกับนครธมพระเจ้าค่ะด้วยพ่อขุนผาเมืองปิยราชกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยนั้นยังเป็นกษัตริย์ที่โสดนะพระเจ้าค่ะอีกครั้งที่ดาสาวของพระองค์ท่านซึ่งมีความสวยนั้นเป็นเลิศประเสริฐไปด้วยน้ำใจจะหาหญิงอื่นที่ไหนมาเสมอเหมือนก็คงจะมิได้น้ำตาลใกล้หมดนะพระเจ้าค่ะใครหรือจะอดใจไว้คำโบราณเขาได้เคยว่าไว้ผูกวัวผูกควายนั่นต้องผูกด้วยเชือกด้วยโซ่นั่นเป็นข้อใหญ่และข้อสำคัญหากผูกจิตใจชายนั้นต้องผูกด้วยรสสวัสดิ์วงเสน่หาของมารยาหญิงพระเจ้าค่ะดีเพื่อกระหม่อมเสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ตกลงดังนั้นฟังเจรจาวาทะจึงเกิดเป็นมหาโลภาพไม่สู้ด้วยทวนด้วยดาบจะสู้ด้วยคาบอ่อนหวานจะเรียนสิ่งเรียนเสือต้องหาเหยื่อให้สดทั้งอ้อยตาลหวานสดเอาไว้เรียงคดชะสานต้องใช้เพลงยุทธแบบอุตลิควบคู่กับวิชามานเห็นด้วยกับมือขอสมัครกล่าวขอฝากความคิดได้โปรดพินิจพิเคราะห์ถ้าเจอนะพูดก็ต้องพูดเพราะอย่าไปทะเลาะคนผ่านถ้าคิดจะราปาชรามกันต้องรากันด้วยความฉลาดคิดจับพระร่วงองค์จอมราชใช้รถสวัสดิ์อ่อนหวานคิดจับข้างทกก็ต้องยกขึ้นวอกเรียนไว
ทุกวันนี้ข้าพเจ้าสีขอนกลุ้มใจนักด้วยพระบิดาเท้าพันทศไม่รู้ว่ามีเรื่องใดจึงได้ดูเศร้าหมองดูกังวลสีขอนจะช่วยสิ่งใดได้บ้างก็ไม่รู้ได้สีขอนพระบิดาเจ้างามจริงๆใช่ราวสนมจะชมเจ้าก็หาไม่ทั่วทั้งแผ่นดินนครธมจะหาหญิงใดมีสิริโฉมยิ่งลูกของข้าหาได้ไม่แล้วลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นชั้นใดอันความงามของลูกก็ย่อมจะเกิดจากพ่อและแม่เป็นผู้สร้างให้ไม่ใช่ดอกหรือเปล่าคะเออใช่จะงามแต่เพียงพักๆและเหลือล่างแม่มธุรสวาจาบุตรข้าช่างอ่อนหวานรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนที่พ่อมาวันนี้เจ้าคงได้ยินชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของพระร่วงเจ้าประมุขแห่งแผ่นดินสุโขทัยดีอยู่แล้วเช่นมีสิ่งใดหรือไปคะถึงแม้สุโขทัยจะตกต้องเป็นทาสแต่สวยข้าวสวยน้ำหาได้ขาดไม่แสดงว่าแผ่นดินสุโขทัยต้องอุดมสมบูรณ์ไพร่คว้าประชาราษฎร์ต้องให้ความรักความเคารพต่อพระร่วงเจ้าพ่อเกรงเหลือเกินว่าอีกไม่ช้าสุขโขทัยจะต้องเรืออำนาจแล้วถ้าหากสองแผ่นดินนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันก็คงจะดีต่อแผ่นดินนครธมของเราสีขอนความนี้เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจพระบิดาพระบิดาไปคะถ้ามาดแมนเป็นพระประสงค์ของพระบิดาแล้วสีขอนคงไม่สามารถจะขัดน้ำพระทัยได้ด้วยบุตรที่ดีย่อมจะไม่ขัดใจพ่อและแม่สีขอนจะขอทำเพื่อพระบิดาและแผ่นดินนครธมไปค่ะดีเพื่อแผ่นดิน
ที่ฝังสายรบของเจ้าสีขอนการไปของเจ้าครั้งนี้ผมสมาจะพาตัวเจ้ากราบทูลถวายต่อพระรูปเจ้าขอให้ลูกโชคดีใครทำชั่วก็ต้องว่าผิดสุโขทัยเรื่องอำนาจชนในชาติใกล้ชิดผู้นำครอบครัวไม่หัวเสียปกครองลูกเมียยังมิดสมัยก่อนคนโบราณฆ่ากันด้วยขวานด้วยมีดแต่สมัยนี้มนุษย์ฆ่าด้วยคำพูดผิดผิดทำอะไรควรรู้อย่าดีแต่ขู่ดีแต่คิดอย่าดีแต่โกงดีแต่กินแม้แต่หินดินอิดตราบใดที่โลกหมุนเวียนต้องแลกเปลี่ยนความคิด
พ่อแม่สอนลูกบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดบางครั้งยังต้องเชื่อเด็กถ้าเขามีเอกประสิทธิ์ปลูกฝังประชาธิปไตยเอาไว้ในใจในจิตยุคท่านทักษิณชินวัตรชนในชาติใกล้ชิดท่านเป็นคนของประชาวิสัยทัศน์ศรัทธาบูชาเป็นนิตปัญหาครอบครัวหัวปวดบางครั้งยังปวดหัวคิดเขาแก้ปัญหาครอบครัวของคนหลายทั่วสิบทิศขอเพียงท่านเป็นนายกที่ไม่มีเรื่องปกไม่มีเรื่องปิดบ้านเมืองจะแห่งหรือสวยขอเอาใจช่วยสักนิดร่วงจอมราชประทับเนื้ออาหารภัยจิตทรงมีวาจางประกาศสิทธิ์ทุกวันยังคิดครวญครายสุโขทัยต้องตกเป็นทาสสักวันถวยราชจะรู้ขอทำเพื่อลูกหลานกูได้มีที่อยู่อาศัยถ้ายังไม่สิ้นอัศสะคงมีต้นตระกูลไทยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพี่ค่ะทำถูกแล้วเจ้าคงณแผ่นดินสุโขทัยราชธานีนับตั้งแต่บรรพกาลจวบจนถึงปัจจุบันในขณะนี้และเวลานี้ก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครธมด้วยยามนี้หัวใจของกูพอคุ้นพาเมืองนาเมืองราชผู้มีวาจาประกาศิษย์ก็ให้อดคิดและก็ใจหายไม่ได้ถ้าตราบใดบ้านเมืองยังไม่มีเสถียรภาพกูก็คงไม่มีความสุขเป็นแท้แต่ก็เอาเถอะชะตาบ้านเมืองเป็นเครื่องกำหนด
สักวันหนึ่งฟ้าคงปราณีข้าเป็นแน่เจ้าคงขอรับท่านพ่อณเบื้องหน้าของเจ้านั่นคือศาลาลูกขุนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากกำลังรอเจ้าอยู่กูทนไม่ได้ดอกที่พ่อจะอิ่มแล้วลูกจะอดหมดสามมันสำนึกของคนเป็นพ่อที่ดีใครใครค้าค้าใครใครขายขายใครมีภัยก็ให้มาแจ้งต่อกูเถิดทุกคนดูแลรักษาท่านพ่อเป็นอย่างดีอ้าวขอมสมาธิซึ่งเป็นราชทูตแห่งนครธมขอกราบทูลต่อองค์เหนือหัวผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินแห่งสุโขทัยช่วยบอกด้วยรอสักครู่ข้าพเจ้าจะไปกราบทูลท่านพ่อบัดนี้มีราชทูตแห่งแฟนนครธมขอขึ้นเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะราชทูตจากนครธมไปแจ้งมันเถอะว่าข้าอนุญาตให้มันเข้ามาได้พยาการท่านราชทูตขอเชิญเข้าสู่ภายในได้ด้วยกล้ามของฉันเองให้นามว่าขอมสมาธิซึ่งเป็นราชทูตแห่งนครธมขอถวายบังคมต่อองค์เหนือหัวผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินแห่งกรุงสุโขทัยในบัดเดี๋ยวนี้นครธมกับสุโขทัยนั้นต้องการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกันด้วยองค์เหนือหัวของพันทศได้มีของฝันของฝากซึ่งจะให้พระองค์นั้นได้เห็นและได้ทราบกันนั่นก็คือศิลปการไล่ลำแห่งนครธมพระเจ้าค่ะสวยมากน่าสนใจน่าสนใจสวยมากทีเดียวพระเจ้าหมายตาไว้หมายตาไว้ได้แต่มองไม่มีสิทธิ พอพระทัยไหมพระเจ้าศิลปะย่อมบ่งบอกถึงความเจริญของชนในชาตินครธมช่างเจริญนักแต่ละเชื้อชาติแต่ละภาษาก็ย่อมจะมีดีเป็นของของตัวมิใช่หรือดูนี่คืออะไรไม่รู้เราจะบอกให้นี่คือกองยาวดูการไล่ลำของพวกเราสักก่อนเห็นไหมสู้เขาอย่าให้แพ้
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงสุโขทัยหรือพระเจ้าค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนแม่แปลกนี่ถ้ามาไวนะจะให้ยายมาลำให้ดูดีนะว่าแกเป็นอัมพาตซะก่อนพ่อแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยทุกคนต่างรู้จักในชื่อของกลองยาวเป็นศิลปะครั้งสมัยพ่อและสมัยแม่ของคนไทยโดยแท้แต่นครธมก็ไม่ใช่มีแค่นี้หรือพระเจ้าค่ะที่พระองค์นั้นจะขัดไม่ได้นั่นก็คือศรีขอนมหาเทวีธิดาสาวแห่งนครธมโดยบัดนี้ต้องการที่จะขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านพ่อขุนผาเมืองพระเจ้าค่ะแล้วสตรีคนไหนเราผู้นามว่าสีคอนมหาเทวีโปรดแสดงตนของนางให้ข้าได้ประหน้าหน่อยเถิดข้าเองข้าพเจ้าสีคอนมหาเทวีมาดแม้นข้าเดาไม่ผิดท่านคงจะเป็นพ่อขุนผาเมืองข้าพเจ้าสีขอนขอถวายตัวเป็นข้าบาทบริจารับใช้แก่พ่อขุนผาเมืองน้องเอความเลขาสิริรักเลิศล้ำงามเลขาสีครอนนางเจ้าอุเราศรัทธาจะขอพานวลนางเข้าวังในของคนบันดาลบางอย่างแอบรักสตรีอยู่หนึ่งนางแต่พอคนข้างคมพีเป็นเพราะไอ้ควันมันจนจึงมีแต่คนมองข้ามมองโลกทัศน์สัจธรรมมันมีแต่ความปนปีหรือคนรวยอยู่ฟ้าแต่คนยังข้าอยู่ดินเขาดีแต่โกงดีแต่กินแต่กลับไม่สิ้นศักดิ์ศรีต้องเก็บหัวใจไว้ก้นบึงเก็บไว้เหมือนบึงรักบัวทุกคนก็รู้กันทั่วว่าสายบัวรักพี่เฝ้าแอบกอดมอนนอนซุกคิดถึงเธอทุกนาทีThank you.
ชีวิตของข้าไอ้ขวัญคนบ้านด่านบางยางข้าเกิดมาวาสนาน้อยนะไร้ซึ่งพ่อมีเพียงแม่ที่ให้ความรักให้ความเมตตามาตั้งแต่ยังเยาว์ชีวิตของข้าไม่เคยมีความรักแต่พอที่จะรักใครสักคนหนึ่งก็ไม่สมปรารถนาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วร้องไห้ร้องห่มเป็นวรรคเป็นเวรน่าจะตัดอกตัดใจในเมื่อเขาจะแต่งงานแล้วผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทราอ่ะไอ้เกอในเมื่อมันตัดใจไม่ได้ถ้าจริงๆเอาอย่างนี้ผู้หญิงเขาก็รักมึงสังเกตตั้งแต่แรกแล้วไม่รักไอ้แก้วหรอกแต่งงานเพราะความจำเป็นไม่ได้ยุมึงนะถ้าเป็นตัวกูป้นกองขนหมากฉุดตัวเจ้าสาวเลยดีมากไอ้มันคนละคนมาได้ฟังคำเพื่อนอยู่ให้ดุเดือด มันถูกมีดรีเชือกเส้นเลือดร้อนจะฉุดสายบัวกูเป็นคู่นอนจะขอเป็นฆาตกรไม่กลัวเกรงจำจะไปฆ่าเพื่อนถึงเลือนหอจะจับมันเชือกคอคิดข่มเหงประกาศศึกทิ้งรักเอ๋ยยังนักเลงหาใครเห็นว่าขอสู้ตายThank you.
ใจพี่มากที่มาอยู่เป็นเพื่อนข้าในยามนี้แต่พวกพี่อย่าหวังเลยว่าข้าจะมีความสุขในวันข้างหน้าอีกไม่กี่อึดใจแล้วข้าจะปวดร้าวสิบเท่าทวีคูณนะพี่ฉันรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นเช่นไรเหมือนฉันที่จะลังสูญเสียคนที่ข้ารักที่กับพี่ใจเย็นๆเธอสายบัวคนที่เขาเจ็บปวดมากกว่าเรามีอีกเยอะนะความเจ็บปวดของเราบางทีมันอาจจะเล็กเท่าเม็ดทรายก็ได้อย่าไปคิดมากเลยเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอสวัสดีเจ้าลุงสวัสดีเจ้าลุงวันนี้น่าเป็นวันมงคลของพวกเราแท้ๆทำไมจึงมานั่งร้องโหยร้องไห้อยู่แล้วฮะทำไมไม่จัดเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยนี่ประเดี๋ยวอีกสักครู่ขั้นหมากเจ้าแก้วมันก็จะมาถึงบ้านแล้วนะลูกลุงเจ้าใส่มือไม่อยากแต่งทำใจก็ได้ไม่ขันหมากมาแล้วลุงไม่ขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้วมาแล้วจริงๆด้วยหลอกทั่วเมืองตาสีมาหลอกจ้องเห็นร้อยต่างหากอ่ะ
โวยวายอยู่ได้ขึ้นรถกลับปากใต้ดีกว่าไม่ต้องไปแล้วพี่เออเข้าบ้านก่อนเอาหันนี้เอาหันนี้มาล้างพอดกันต่อ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 โอ้ยนอนางเออ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 เสื้อเสื้อโต๊ะเราสิโต๊ะเราขวัญเดินเข้าสู่ประตูหวิวาด้วยใจผวาหวั่นหวาดมันดังถูกฟ้าผางฟ้าถูกเขาประหัตประหารยิ่งมองดูสายบัวหัวใจที่กลัวเริ่มกล้าหากกูไม่ได้แล้วใครก็อย่าคิดหวังว่าจะหวานขอเป็นคนร้ายเพราะใจมันรักต้องสวมใจยักษ์ทะยานเล็กๆรอจังว่าเฮ้ยเอาไปถ่ายหน้าไอ้วัดไว้หลายข้อด้วยกันแต่สิ่งที่ข้าไอ้ควันจำได้ไม่เคยลืมแม่เคยบอกว่าควันจะมีศัตรูสักคนหนึ่งก็ขอให้มองคนที่ใกล้ตัวแต่บุคคลที่ไม่เคยห่างควันเลยนั่นก็คือแม่จ๋าแม่เป็นศัตรูของข้าหรือทำไมพี่ขวัญพูดเช่นนั้นล่ะเจ
จะหยุดสุดบรรยายเดินข้ามบัวคิดทำชั่วมันเจ้ายอมรักเมียลืมแม่ยอมรังแกเพื่อนมิตรเจ้ายอมก่อกรรมว่าทำผิดยอมให้ชีวิตพลิกผันเจ้าเคยบอกรักแม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำไมเลือกมันความเก็บกดที่สุดจะอดใจกลั้นจะมีเพื่อนก็รังแกผมจะมีแม่ก็รังเกียจมันรอมีโอกับจูเลียตตายเพื่อให้เกียรติลือลั่นรักของลูกต้องถูกกลบเราขอเป็นศพร่วมกันแม่จ๋าข้าลาก่อนสวัสดีค่ะข้าไปแล้วนายแม่ไปเยี่ยมฉันบ้างนะมึงเป็นชู้นะขันมากกูบอกให้หลีกไม่หลีกกูจะนำตัวมึงไปพ่อขุนบางกลางเข้าลงโทษมึงไม่พี่ขวัญพี่ขวัญเอาละเจ้าขวัญคดีที่จะก่อขึ้นมาในครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องตัดสินความแต่ข้าจะไม่ตัดสินความเองหรอกข้าจะให้เจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งมีศักดิ์เป็นแม่ของเจ้าตัดสินคดีความในครั้งนี้แทนข้าทีเจ้าสายน้ำผึ้งความผิดที่เจ้าขวัญก่อขึ้นมันสมควรจะได้รับโทษสถานใดวะฮะนี่เมื่อข้าสายน้ำผึ้งได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินทุกคนจงฟังข้าโทษของเจ้าฝันจับเจ้าฝันก่อนหัวผูกติดหลังมาตะเวนน้ำตะเวนบกเรียบบวชโดยที่ไม่ต้องศึกบัดนี้เป็นมีพระราชสารจากพ่อขุนผาเมืองนั้นเมืองลาดให้ข้านำมามอบให้แก่พ่อขุนบางกลางเท่าพระเจ้าค่ะสุภราชสารตราเหนือหัวทรงมีบัญชามาเหรอขอบใจเจ้ามากอ
ถึงคุณบางกลางเท่าบัดนี้เราได้สัญญากับท้าวพันทศเพื่อทำการต่อสู้กับขอมสมาธิโขนลำโพงทหารเอกโดยมีสุโขไทยเป็นเดิมพันหากขอมสมาธิเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ท้าวพันทศจะนำกำลังทหารขแมกลับสู่นครธมยกกรุงสุโขไทยคืนให้แก่ฝ่ายเราแต่หากเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เราจะสูญเสียเมืองราชบางอย่างบ้านด่านลานหอยให้กับนครธมด้วยเหตุนี้เราจึงมีสารเพื่อที่จะขอตัวสามทหารเสือแก้วขวัญแล้วก็จะมันไปต่อสู้กับขอมสมาธิโขนลำพงเพื่อชัยชนะชิงเอาเมืองกลับมาเป็นสมบัติของไทยให้ได้เราจึงหวังว่าคุณบางกลางเท่าจะจัดส่งเจ้าขวัญไปให้ทันภายในเจ็ดราตรีจากเราคุ้นผาเมืองนะเมืองราชไม่ต้องบวชแล้วทุกคนณสถานที่นี้คงได้ยินและได้ฟังแล้วสุภราชสารตาจากพ่อขุนผาเมืองต้องการให้สามทหารเสือไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเจ้าจงอย่าช้าคดีความในวันนี้ขอให้ยุติไว้ณที่นี้ไม่มีการตัดสินความใดๆทั้งสิ้นเจ้าแก้วเจ้าขวัญพร้อมกับทั้งเจ้ามั่นเร่งเดินทางไปสมทบกับพระองค์ท่านเป็นการด่วนเราขออวยพรให้พวกเจ้าจงโชคดีมีชัยพร้อมกันทุกคนไปนะวันนี้เลยเ